เบลล่ารานีโสดแล้วปังกว่าเดิมทุ่มเงินจัดหนักจัดเต็มสมค่าตัวหลักร้อยร้านกว้านซื้อที่ดิน4จังหวัด ทั้งโสดทั้งสวยนาะทีนี้ฮอตแบบไม่มีใครมาต้านได้เลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวซุปตาเบลล่ารานีเคมเปลที่กลับมาใช้สถานะโสดได้สักพักใหญ่แล้วและตอนนี้การงานเธอก็ปังสุดๆคิวงานแน่นยาวเหยียดไปหมดไม่ว่าจะเป็นละครพรีเซนเตอร์หรืองานโชว์ตัวต่วตางๆบอกได้เลยว่าปังไม่ไหวล่าสุดในตอนนี้เธอได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่ดินที่ตนเองไปทุ่มซื้อแบบจัดหนัก พร้อมยอมรับว่าชอบซื้อที่ดินซื้อไปก่อนเอามาทำอะไรค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งโดยซื้อมา3-4จังหวัดแล้วและล่าสุดกำลังดูดูจังหวัดนครพนมอยู่โดยบอกว่าเอาที่ชอบและทำเลไม่ใกล้เมืองเกินไปแต่ก็ไม่ไกลขนาดไปแล้วไม่มีเพื่อนบ้านโดยมองว่าในอนาคตอาจจะเป็นบ้านพักเพราะบรรยากาศดีใกล้กรุงเทพซึ่งก็ได้มีการช่วยกันตัดสินใจกับคุณแม่ และในส่วนค่าตัวของเบลล่าราณีหลังกลับมาโสดอีกครั้งแถมขึ้นเป็นตัวท็อปในวงการบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้ทั้งโสดทั้งสวยและรวยเรียกได้ว่าอยู่ชิลๆได้เลยเพราะว่าเลทค่าตัวของสาวเบลล่านั้นพุ่งขึ้นมากโดยค่าตัวละครนั้นจะอยู่ที่ตอนละ80,000บาทส่วนค่าตัวโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและค่าตัวในการออกอีเวนต์ประมาณ200,000บาทต่อครั้งเลยทีเดียว ซึ่งในปีนี้เบลล่าก็มีทั้งงานละครภาพยนตร์และพรีเซนเตอร์อีกไม่ต่ำกว่า10ตัวซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ปังสุดๆฉุดไม่อยู่ ขณะที่ล่าสุดทางด้านเบลล่าก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องของหัวใจหลังกลับมาโสดอีกครั้งได้พักใหญ่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าความสวยนั้นก็ไม่มีลดน้อยลงเลยแถมยังมีคนรักเบลล่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเบลล่าเองบอกว่าตอนนี้ไม่มีเลยไม่ได้เชาวนะแต่ก็ไม่มีเวลาด้วยเอาจริงตอนนี้กลายเป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะคิดว่าทํางานอย่างเดียวตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วมีเพื่อนๆแนะนําหนุ่มๆให้บ้างแต่ก็ต้อง อรอไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของความรักยังไม่สนใจค่ะ